และวันนี้เวลา 18:30 นพระนท่านจูมาลีไสยสรประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและท่านนางแก้วสายใจไสยสรภริยาเดินทางไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมงานสโมสรสันนิบาตซึ่งรัฐบาลไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชากันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถระหว่างวันที่12-14 พฤษภาคม 2552โดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับพร้อมกับได้ลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกแด่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยาประกอบด้วยเตี๋ยประดับมุกภายในบรรจุขันลงหินบ้านมุกขอไปครับภายในบรรจุขันลงหินบ้านบุกภาชนะใส่อาหารของไทยโบราณใช้ในหมู่คนชั้นสูงและกระเป๋าย่านลิเภาผลงานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมกันนี้ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมอบของที่ระลึกแก่นาย